Traffic Channel TV Online. สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566 Traffic Channel TV Online ครับได้ไปสังเกตการอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรีเนื่องด้วยนโยบายของ1เขต1เรือนจำอุตสาหกรรมวันนี้เราได้ส่งนักข่าวภาคสนามคุณสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งไปสังเกตการเพื่อที่จะรายงานข่าวให้ท่านรับทราบแบบเรียลไทม์ขอเชิญพบกับคุณสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งตอนนี้อยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรีครับเชิญครับคุณสมศักดิ์ครับคุณครับคุณสิริคุณผมคุณตาอยู่ลูกคือสื่อข่าวภาคสนามขณะนี้ผมมาเรียนอยู่ที่หน้าเรือนจำกลางชลบุรีตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับกิจกรรมของเรือนจำกลางอุตสาหกรรมวันนี้ทำกิจกรรมดีๆเดี๋ยวเราไปพบภาพข่าวแบบเรียลไทม์กันเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อน1เขต1เรือนจำอุตสาหกรรมและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังณเรือนจำกลางชลบุรีและทันตสถานหญิงชลบุรีวันศุกร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา 9:00 น.พันตำรวจเอกทวีสอดส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมามอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเรือนจำอุตสาหกรรมและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมีนายสหการเพชรรินรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมด้วยนายชาญวีระเดชรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนานางสาววริศราสิริสุทธิเดชาเลขานุการกรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัยผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรีผู้อำนวยการทันตสถานหญิงชลบุรีและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันตสถานในเขต2และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ให้การต้อนรับณเรือนจำกลางชลบุรีและทันตสถานหญิงชลบุรีจังหวัดชลบุรีพันธกิจในการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยโดยขบวนการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาดโดยถือเป็นเครื่องมือที่ได้สร้างโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้ฝึกทักษะอาชีพที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเรือนจำจึงเปรียบเสมือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่สร้างความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมกรมราชทัณฑ์จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนรูปแบบเรือนจำอุตสาหกรรมตามนโยบายของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการจัดตั้งเรือนจำเฉพาะทางอุตสาหกรรมโดยกำหนดเป็นนโยบาย1เขต1เรือนจำอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดโดยมุ่งหวังให้คนเหล่านี้ต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมมีอาชีพที่สุจริตเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นพลเมืองดีและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมเรือนจำอุตสาหกรรมประจำเขต2เรือนจำชั่วคราวบ้านบึงในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรีโดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานของเรือนจำอุตสาหกรรมแห่งนี้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดจนภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและสถานประกอบการในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ที่จะเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศโดยเป็นผู้ก้าวพลาดแล้วจะได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือและความชำนาญในการประกอบอาชีพจากผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งการได้ทำงานในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้ที่เคยกระทำความผิดให้สามารถมองเห็นโอกาสของการมีงานทำแน่นอนและจะช่วยลดการกลับไปกระทำความผิดซ้ำรวมทั้งยังให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดตั้งเรือนจำอุตสาหกรรมศูนย์บริการข้อมูลภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทไนส์คอร์จำกัดณทันตสถานหญิงชลบุรีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนต่อยอดการดำเนินการเรือนจำอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อส่งเสริม
พัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำงานกับสถานประกอบการและภาคธุรกิจจริงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ก้าวพลาดได้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริตถือเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปข้างหลังคนหน่อยครับพี่ Traffic Channel TV Online